ก็ประมาณพศประมาณ18นะคือผมเป็นคนที่มีหลายอาชีพเห็นอะไรก็อยากทำตั้งแต่อายุ17เนี่ยผมก็เป็นช่างพ่นสีอยู่บริษัทใหญ่ๆนะบริษัทยนต์ดรพันธ์ก็มาทำทองเสร็จสาวก็ทำเยอะปีต้องน้อยต้องมี20ปีนะ15 16ปีเกินจนมาอยู่นครมันนมอุดรอุบลอะไรพวกนี้ตอนที่ฝรั่ง GI มันมาอยู่ในประเทศไทยนะที่มีสงครามเวียดนามอะไรเงี้ยผมก็อยู่ฝรั่งอยู่ที่ไหนคือไปตั้งร้านอยู่ที่นั่นแหละเพื่อขายเจเวลรี่ของผมนี่คือเป็นแหวนเป็นอะไรเงี้ยนะทำมาจนเบื่อแล้วเจเวลรี่ผมก็ไม่เอาแล้วไม่ตามผมก็เลยมาบ้านมาเป็นช่างซ่อมทีวีวิทยุโทรทัศน์นี่ก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันชีวิตผมนี่จะผ่านอาชีพที่ว่าไม่เคยเรียนแต่ประสบความสำเร็จทุกอาชีพนอกจากช่างทองเพราะตอนนั้นเราหนุ่มคนหนุ่มนี่นะชีวิตช่างทองนะหาที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวยากรายได้ดีแต่ความเป็นหนุ่มมันได้เท่าไหร่มันได้ง่ายใช้ง่ายตอนนี้ผมก็เลยมาซ่อมทีวีวิทยุโทรทัศน์โดยที่ผมไม่มีความรู้เรื่องการไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรทั้งสิ้นผมมีความมั่นใจตัวเองผมไปหาซื้อโทรทัศน์เก่าๆตามร้านที่เขารับซื้อโทรทัศน์เก่าๆ เพื่อไปทำสินค้าแบบลูกสต็อกอะไรพวกเนี้ยผมก็ไปซื้อมา800บาทมาเรียนจนปลูกบ้านหลังนี้ได้ที่ทำทีวีวิทยุโทรทัศน์เนี่ยนะพอปลูกบ้านหลังนี้ได้โอ้ยอย่างนี้ไม่ซ่อมแล้วทีวีบ้านแล้วก็พอที่จะมีเนื้อที่แล้วหันมาทำคุยระหว่างทำขุยเนี่ยอารมณ์ศิลปินทางกอดเกินก็ออกคือผมเป็นอะไรโดยไม่ต้องเรียนครับถ้าอยากจะเป็นเลยทุกชนิดก็เลยมาแต่งกอนด้วยแล้วก็ทำขุยด้วยขุยของโรงมีมาตรฐานยังไงซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักดนตรีทั่วโลกก็จะบอกทั่วโลกก็ไม่เชิงทั่วก็มีอเมริกามีออสเตรเลียมีทางยุโรปมีบ้างนะฮะพวกฝรั่งเศสสเปนอะไรพอมีบ้างแต่ไม่มากเพราะบางผมไม่ได้เอ่ยชื่อเป็นไอ้ในเว็บในเวิร์กเข้าภาษาไทยฮะผมไม่ได้เอาภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์นี่ก็พอรู้อย่างมิสเตอร์ริชาร์ดฮาวีนี่เขาก็เป็นศิลปินอังกฤษเขาก็มาทำเพลงสีอยู่ไทยกับเพลงนเรศวรเขาก็คงถามว่าแล้วคุยที่จะใช้เป่าในงานเนี่ยใครเป็นคนทำเขาก็เอ่ยชื่อของเขาก็มาหาแล้วเขามาสั่งสองชุดชุดหนึ่งคือชุดสากลนะผมเก่งในทางสากล เขาก็สั่งไปสามชุดชุดหนึ่งไว้สปักตามตัวอีกชุดหนึ่งไว้สำรองอีกชุดไว้ในพิพิธภัณฑ์อังกฤษของผมได้เข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์เขาถือว่าเป็นคนทำขุยสุดยอดแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแต่ไม้ที่ทำใหม่ๆนู่นนะเป็นไม้รวกเขาเรียกไม้รวกไม้ไผ่เนี่ยประเภทเนี้ยเขาเรียกไม้ไผ่ไอ้ไม้เนี่ยผมทำอันหนึ่งพันหนึ่งสองพันอะไรเงี้ยนะ1,500อะไรเงี้ย500ก็มีแต่ไม้กึ่งที่ว่าน่ะอันหนึ่ง20,000-15,000ก็มีแต่คุณภาพสู้อันนี้ไม่ได้แต่คนที่จะทำไม้ไผ่ที่มีคุณภาพต้องมีเซนต์ของตัวมันเองอะอย่างผมเนี่ยผมทำแล้วจะขึ้นชื่อมาใครก็อยากได้ทั้งหมดคือหนึ่งเสียงชัดมากชัดคือไม่มีเสียงอื่นมาแซงสู้ซ่าทุกนิ้วแตะโน้ตหมดโดเรมีฟาซอลลาซีโดหรือไม่ก็พวกแฟดพวกชาร์ปเนี่ยมันจะแตะโน้ตแล้วเสียงก็ไม่เสียเพราะผมหนึ่งเป็นกรรมการตัดสินประกวดร้องเพลงเพี้ยนปั๊บผมรู้เลยอะไรเงี้ยแล้วทำไมผมถึงรู้เรื่องหนึ่งโน้ตสากลอะไรก็เพราะผมมีคนหนึ่งผมตั้งแต่8ขวบเป่าเมาส์แกนจนมีชื่อมีเสียงเป็นเพลงคันทรีนะแล้วต่อมาก็เป่าพวกโครเมติกที่มีเสียงครึ่งเสียงอะไรพวกนี้นะไปออกทีวีททช่อง4บางคนผมเมื่อก่อนนี้เขาเรียกช่อง4ก็จนเป็นที่รู้จักชื่อเสียงพอประมาณคุยนี่มันมี5ชนิดเครื่องประกอบเสียงอีก4ชนิด4ชนิดก็ได้แก่พรดก6ปก6ปกนะ
เสียงนกโพระดกมันร้องหกปกหกปกอะไรเนาะหกปกหกปกอะไรเงี้ยแล้วก็วู้ก็วู้เนี่ยเต้าตอบกันมันก็มีโพระดกหรือหกปกตัวเดียวกันกับกระว่าวแล้วก็ไก่ไก่ไม่ไก่ขันแล้วก็นกไอเขนนกไอเขนเวลาเป่าก็ต้องใส่น้ำเป่าแล้วมันเหมือนนกไอเขนร้องทะเลาะกันอะไรผมมีความภูมิใจทุกครั้งที่ผมหยิบนะฮะคือผมจะทำขลุ่ยแบบมันเหมือนขลุ่ยมีชีวิตอ่ะถ้าผมเคยไม่ทำนะมันก็ยังอยู่ขั้นเหมือนโบราณทำอย่างนั้นแต่ไม่ผมนึกเอ่ยโบราณผมว่าบรรพบุรุษเราดิมันไม่ได้ว่าเขามีความสามารถอาจจะมากกว่านี้แต่เขาทำเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเพื่อมีชีวิตรอดเท่านั้นอัน5บาท10บาทแต่ผมทำสตาร์ทมาก็500อะไรเงี้ยถึง 1,000 2,000 5,000 คนที่มีความชำนาญเขาสามารถเรียกร้องเสียงที่มันขาดไปเนี่ยขึ้นมาได้ต้องผู้รู้นะผู้มีความชำนาญผู้มีทักษะไม่ใช่ทุกคนทำได้ไม่ได้เมื่อคิดจะทำอะไรแล้วนะต้องทำให้ดีและต้องทำให้สำเร็จอย่าทำแล้วทิ้งทำแล้วทิ้งมันก็เลยกลายติดนิสัยทำอะไรก็ไม่สำเร็จหยิบโยงไม่ยอมถ้าคิดจะทำต้องทำได้คำว่าดนตรีเนี่ยมันเป็นรักษาเป็นยารักษาโรคชนิดหนึ่งคนเกเรเก่งกว่าเด็กเกเรนะถ้าเล่นดนตรีให้เข้าถึงเรื่องเกเรเกเรมันลดลงไปเพราะก่อนนอนคิดไอ้ถุงนี้มันจะไปยังไงดีว่าอย่างนั้นอย่างนี้คิดถึงแต่เรื่องดนตรีตอนนี้ก็การดนตรีมันเป็นยาบำบัดความไม่ดีเป็นยารักษาโรคเกิดมาได้เกเรโรคขี้เกียจคนขี้เกียจเล่นดนตรีไม่เป็นอาชีพทำขลุ่ยเป็นอาชีพที่มีคุณค่าในทางผลงานและทางจิตใจนับวันช่างทำขลุ่ยยิ่งลดน้อยลงลุงอุทิศหวังอย่างยิ่งที่จะให้ลูกหลานรวมทั้งคนไทยทุกคนได้เรียนรู้ถึงศิลปะอันงดงามและถ่ายทอดเครื่องดนตรีไทยชนิดนี้ให้อยู่คู่กับคนไทยและวงการดนตรีไทยตลอดไป